กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการละค่ะในช่วงนี้ก็ตอบเอสเหมือนเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์ตอบไปแล้วป่ะคะน้องวราวรรณท่านต่อไปนะคะคุณธงชัยค่ะเกิดวันที่17สิงหา2529นะคะเวลา 19:14 นค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างคะความรักด้วยค่ะ 19:14 ค่ะงานผมทายดีนะช่วงย่าง31และ32มีปัญหาอุปสรรคอะไรผ่านได้นะครับขอให้ตั้งใจส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นถึงจะมีเข้ามาแต่เหมือนไม่ค่อยชอบค่ะนั่นต่อไปเลยค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะจะชื่ออ๋อชื่อไหนดีนะคะคุณกัญญารัตน์ค่ะสิริสวัสดิ์ค่ะจานามสกุลเกิดวันที่5พฤษภาคม2520ค่ะเวลาประมาณ4:00ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะขอบคุณฮะข้อมูลชัดเจนคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะเดี๋ยวลองมาดูชื่อกันเลยกัญญารัตน์ค่ะกอเมียกกาดยอหญิงยอยักษ์แล้วก็รัตนการันค่ะนามสกุลสิริสวัสดิ์ค่ะจ้ะก็เกิดพุธกลางคืนใช้วรรคจันทร์นำก็เป็นวรรคสีนะฮะเลขกษัตริย์ก็สวยไม่ติดกาลีนามสกุลสิริสวัสดิ์ค่ะได้กษัตริย์ได้45เลยใช่แอบดูนะแอบดูก็ความจริงชื่อนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวลองดูอีกชื่อหนึ่งสุวรินสุวรินค่ะชื่อไหนดีกว่ากันจ้ะสุวรินค่ะรินทรากลันค่ะผมชอบชื่อแรกมากกว่านะครับเพราะว่าชื่อหลังเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของพระราหูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฉะนั้นใช้กัญญารัตน์ครับค่ะจ้ะเรียบร้อยท่านต่อไปเลยค่ะน้องยังมีข้อเรื่องอุบัติเหตุไหมคะกำลังดื้อติดเพื่อนนะคะเกิดวันพุธที่11ตุลาคม2543ค่ะเวลาเกิด9โมงตรงค่ะ11ตุลา43ค่ะวัน 9.00 นตรงกับวันพุธกลางวันนะถูกต้องนะครับอังคารเป็นอายุก็ต้องระวังในแง่ของการทะเลาะวิวาทนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของพวกอุบัติเหตุเพศภัยนะแล้วก็ของน้องเขาเนี่ยปีจอนี้ผมฝากคือทายไปก็อย่าจิตตกแล้วกันก็ให้ระวังในเรื่องพวกสิ่งเสพติดนะให้ระวังในเรื่องของพวกการพนันขันต่อด้วยนะพยายามกดขันหน่อยนะครับของน้องตอนนี้ให้น้องถวายของมีคมแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างซื้อเทียนธูปเทียนนะครับไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้สักการะบูชารวมถึงถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้ขอสัก8อันถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกัญจนานะคะเกิดวันที่13เมษายน2529ค่ะเวลา 15:00 นตรงนะคะถามเรื่องการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกไม่ได้บอกวันมา13เมษายน29นะครับงานกับครอบครัวเป็นอย่างไรงานผมทายดีถึงแม้ว่าพื้นชะตาเนี่ยหรือปีจรเนี่ยจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขออย่างเดียวอย่าออกก่อนมีสิ่งใหม่รองรับแต่เกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูพื้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่าปีจรเนี่ยถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องหนีกันไม่พ้นครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณสุภเลิกนะคะเกิดวันที่28มิถุนายน2527ค่ะจ้ะเวลาเกิด5ทุ่มครึ่งค่ะถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะตรงกับวันไม่ได้บอกอีกแล้วไม่ได้บอกวันรบกวนกำกับมาด้วยนะครับ28มิถุนายน27ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันอีกรอบนึงนะครับการเงินและงานค่ะเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง33ก็มันมีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าภาพรวมในเรื่องของงานผมไม่ค่อยห่วงนะผมว่าเอาตัวรอดได้สภาพคล่องเกณฑ์การเงินตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาฮะก็คือดาวการเงินยังเป็นสีอยู่แต่ที่เป็นห่วงคืออย่าใช้จ่ายเกินตัวครับเพราะว่าหลังมันเกิดเข้าย่าง34ไปแล้วเนี่ย
มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องถึงขั้นเกิดภาระหนี้สินครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวิทยานะคะเกิดวันที่14มิถุนายน2524ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงนะคะตอนนี้ตกงานค่ะจ้ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอาทิตย์ส่งมายืนยันใหม่นะย่าง36นะครับตอนนี้ผมให้คุณไปทำบุญลงศพนะให้คุณไปทำบุญลงศพนะครับถามว่าเกณฑ์งานยังพอมีโอกาสไหมกรรมะเป็นมนตรีเนี่ยก็อาจจะต้องหาคนช่วยคนสนับสนุนนะครับและการทำงานมี2แบบนะทำงานประจำกับลุกขึ้นมาทำธุรกิจพยายามหาคอนเน็กชันพยายามวิ่งเต้นหาคนใกล้ชิดจะหญิงหรือชายผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีนะครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนท่านต่อไปเลยค่ะคุณอัญชลีนะคะเกิดพฤหัสค่ะที่3มิถุนายน2525นะคะเวลาเกิด 14:04 นค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภค่ะมีดวงติดตารางหรือไม่ค่ะในแง่ของคดีความคดีความความจริงเกณฑ์ในเรื่องการถูกฟ้องร้องมันก็มีนะเกณฑ์ในเรื่องการถูกฟ้องร้องก็มีนะก็อย่างนี้แล้วกันฮะของคุณเนี่ยก็ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องที่1เรื่องที่2ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงอยู่ติดกันเลยแยกถนนศรีอยุธยาใกล้ๆกันสถาบันมะเร็งกับโรงพยาบาลสงนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะถ้าบริจาคโลหิตได้อยากให้บริจาคถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปทำฟันขูดหินตูนขูดหินปูนนะให้เลือดออกนะเป็นการแก้เคล็ดนะครับส่วนในเรื่องของหัวใจหัวใจเป็นอย่างไรบ้างคะปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเกิดประคองผ่านปีแล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นในช่วงรอยต่อนี่แหละย่าง35และย่าง36คนที่คบหาอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสเป็นตัวจริงในระยะยาวครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2530ค่ะตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลาเกือบ 15:45 นเนื้อคู่การงานการเงินค่ะตอนนี้ย่าง30ปัตตานีเป็นสีนะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาไม่ค่อยดีเลยนะเกณฑ์เรื่องความรักจันทร์เสาร์นะครับอุตสาหะก็เหนื่อยจังโยงหินะคู่ถามว่าปีนี้จนถึงกุมภาถ้ามีโอกาสได้เจอและคู่ครองที่เจอนั้นของคุณเนี่ยไม่แก่กว่าก็อ่อนกว่าคือไม่ใช่อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันนะครับและคู่จริงๆควรจะเป็นคนที่มีตำหนิผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะแต่งงานหรือไม่ก็สุดแท้แต่อันนี้ถึงจะคบหาก็ได้อย่างยืดยาวแต่กรรมะเนี่ยเป็นกาลีระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นเจ้านายแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้าย2ช่วงปีนะครับทั้งย่าง30 31พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีที่สุดช่วงนี้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยการเน้นการทำบุญลงศพกับพวกมูลนิธิรวมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาคได้ทั้งสิ้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุจีรานะคะเกิดวันที่14เมษายน2515ค่ะไม่แน่ใจเรื่องเวลานะคะระหว่างประมาณ4:15 โดยประมาณค่ะถามว่าจะใช้นามสกุลไหนดีคะนามสกุลมาลัยหรือนามสกุลพวงทองค่ะสุจีรา14เมษายน15ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งผมพูดเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อผมนะให้ทุกคนใส่วันกำกับมาด้วยจะได้ถูกต้องใช่ครับนะหวังดีจะได้ถูกต้องนะจ๊ะอ่ะดูชื่อกันนามสกุลมาลัยนี่นามสกุลเพื่อนหนูนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะสุจิราสุจิราชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าพอเป็นคนวันศุกร์ปั๊บเนี่ยตัวรอเรือซึ่งอยู่ในวรรคราหูเนี่ยติดกาลีไม่ผ่านแล้วประเด็นไม่ต้องเน้นเรื่องของนามสกุลนะครับให้เน้นเรื่องชื่อก่อนแก้ให้ถูกถ้าเป็นคนวันศุกร์เป็นสุภาพสตรีใช้วรรคอังคารเริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือนรอลิงและวอแหวนแล้วค่อยกลับมาว่ากันว่าควรจะใช้นามสกุลไหนกับชื่อใหม่ที่ดีครับค่ะยังไงก็ส่งมาใหม่นะคะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐชานะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายน2532ค่ะตรงกับวันพฤหัส 7:31 นค่ะการงานที่ควรประกอบอาชีพธุรกิจที่ควรเริ่มค่ะพฤหัสถูกต้องขอบคุณครับ
กรรมะเป็นสีเห็นไหมเห็นไหมคือปีนี้ก็มีแนวโน้มนะครับ2ปีเลยนะทั้งย่าง28และ29เด่นในเรื่องของงานรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่อะไรล่ะที่เด่น ขออภัยครับพระธาตุในดวงสวยที่สุดนะครับพระธาตุก็หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมุนไพรยาสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับนวดแผนไทยหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์ลองดูนะครับว่าถนัดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นไหมแต่มันมีเงื่อนไขนิดนึงฮะมันจะต้องมีการจรมีการเดินทางซึ่งสมมติถ้านวด delivery ไปนวดที่บ้านนวดนอกสถานที่อย่างเงี้ยถ้าอยู่กับที่ก็ต้องบอกไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองดูดีกว่าฮะว่ามีกลุ่มอื่นดีกว่าหรือไม่เอาอย่างนี้อ่ะกลุ่มที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ลืมไปเพราะว่าให้ผ่านไปเพราะว่าเงื่อนไขมันจะต้องจรบางครั้งก็ทำได้ยากแต่ถ้าสมมติคุณมีฝีไม้ลายมือเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้พวกนี้ดีนะหรือว่าถ้าเป็นอาหารการกินนะครับที่มีการแปรรูปทุกวันนี้ก็ทำกันเยอะฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนะครับหรือแม้กระทั่งพวกหมักดองเงื่อนไขที่หนึ่งแล้วก็ถ้ามีกลิ่นอายของอาหารต่างประเทศหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวของกินแปรรูปต่างถิ่นฐานเนี่ยก็ถือว่าสมรูปและอีกกลุ่มนึงพวกเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บตามนั้นครับจ้ะเรียบร้อยตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณเอื้องพรค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่27กรกฎาคม2528ค่ะจ้ะเวลาเกิดค่ะประมาณตี 8:52 ถึงตี 9:52 นาทีค่ะตี 9:00 นี่คือ 9:00 นเช้าป่ะจ๊ะใช่ค่ะโอเคก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วเนาะก็เป็นคนวันเสาร์นะครับค่ะตอนนี้ผมถามนิดนึงถ้าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินมากพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะของคุณตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษตอนนี้ก็คือช่วงนี้ฝนตกของที่นครคือขายคล้องอะค่ะขอขายอะไรจ๊ะขายพวกกุ้งทอดปลาทอดค่ะกุ้งทอดปลาทอดก็คือของกินถูกไหมจ๊ะของกินค่ะคือถ้าถามว่าอ๋อเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าฝนตกก็เลยยิ่งไม่ค่อยดีใหญ่คืออย่างนี้ครับปีจรเนี้ยในแง่ของสิ่งที่คุณทำอ่ะยอดก็อาจจะตกๆหล่นๆหน่อยนะครับคือผลประกอบการไม่ค่อยดีแหละแล้วตอนนี้มันก็โยงมาถึงเรื่องเงินด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นหนี้หรือยังขอโทษเป็นค่ะอาจารย์นะเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยให้ซื้อข้าวสารนะถวายวัดเดือนละถุงไม่ต้องถุงใหญ่ก็ได้ทำตามกำลังของเราอ่ะค่ะนะครับแล้วก็ของทอดเนี่ยปีนี้ลองดูนะถ้าแบบมีการจรเอาไปฝากขายตามร้านต่างๆนะครับหรือมีหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งค่ะนะแต่ถามว่าระยะยาวเด่นไหมก็พอเลี้ยงชีพได้นะพอเลี้ยงชีพได้ที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะอันนี้ดีในพื้นดวงนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ย ก็อย่างที่เรียนแล้วก็ฝากสุขภาพเนี่ยปีนี้ระวังนะพวกทางเดินอาหารแล้วก็พวกระบบภายในของสตรีอะนะรอบเดือนก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะก็ต้องระวังอาจารย์เขาเล่าเรื่องครอบครัวเหรอคะตอนนี้อยู่กับคู่หรือเปล่าครับอยู่ค่ะหลังวันเกิดไปแล้วนะปัตตานีจะเป็นกาลีนะครับความจริงตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือเข้าย่าง33มากกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครดีทุกปีถ้าเกณฑ์ไหนมันเสียเนี่ยมันใครที่พื้นไม่แข็งแรงก็จะยิ่งได้รับผลกระทบมากพื้นของคุณไม่ค่อยแข็งแรงเอาเป็นว่า32นี้รวมถึงย่าง33น่ะถ้าประคับประคองผ่านได้ก็ผ่านยาวแต่สำคัญตรงช่วงนี้ก็อย่างนี้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้อย่างที่บอกถวายข้าวสารใช่ไหมส่วนหลังวันเกิดย่าง33ปีหน้าเนี่ยนะเน้นการทำทานกับคนชราค่ะนะครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบก็ได้ค่ะนะถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปเกณฑ์ความรักจะเบาลงนะค
ันคะแล้วพวกลูกๆก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะบุตรดื้อบ้างฮะแต่เอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้ห่วงเรื่องความรักกับห่วงเรื่องการเงินมากกว่านะจ๊ะก็อย่าลืมนะอาชีพเสริมที่บอกว่าเด่นก็ฝากไว้พิจารณานะครับอาจารย์คะแล้วถ้าว่าหนูจะรับจ้างซักผ้าแบบเนี้ยดีไหมคะซักรีดซักผ้าซักรีดซักรีดอะค่ะไม่เอาอ่ะไม่เด่นอีกกลุ่มนึงนะที่เด่นเกี่ยวกับสุขภาพถ้าไปเรียนนวดแผนไทยนะขายสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าซักรีดเหนื่อยครับไม่คุ้มนะแต่บางอย่างเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้ทำในกลุ่มอาชีพที่เด่นที่ว่าลำบากมากๆก็คือติดขัดเรื่องนี้ที่นี่แหละจ้ะนะดวงไม่ค่อยโกหกหรอกสุกาลีและปีนี้เตือนนะอย่าอั้นปัสสาวะระวังนะครับจ้ะเอ้าทำบุญเสริมอย่างที่บอกโชคดีนะครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะว่ากันต่อ SMS กันต่อเลยนะคะคุณสมคิดค่ะเกิดวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2511นะคะเวลาเกิด 8:05 นค่ะถามเรื่องโชคลาภและก็สุขภาพค่ะวันเสาร์ถูกต้องพุทธกาลีอยู่เรือนอลิก็เล่นก่อนนะครับพุทธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจพฤหัสก็เสียก็หมายถึงพวกทางเดินอาหารกระเพาะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าทานยามากๆเมื่อสูงวัยก็เช็คในเรื่องของตับด้วยเสียงโชคปีจอนี้แย่ฮะแย่เลยครับไม่ต้องเสี่ยงดีกว่าใช่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกำไรนะคะเกิดวันที่14ธันวาคม2527ค่ะตรงกับวันศุกร์เวลา10โมงตรงนะคะถามลัคนาราศีชื่อเงินสุขภาพอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกสถานที่เกิดมาวันค่ะงั้นดูเรื่องอื่นดีกันนะจะตรงกับวันศุกร์นะครับชื่อเงินสุขภาพอุบัติเหตุดาวการเงินเป็นกาลีอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะชัดๆอังคารกาลีอยู่เรือนงานโยงเรือนคู่ก็หลังวันเกิดไปแล้วนะไม่ง่ายนะฮะทุกเรื่องอุบัติเหตุก็ต้องระวังถ้าทำงานอยู่นะครับก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงถ้ามีปัญหาสภาพคล่องอยู่หนี้ก็ยังเป็นก้อนนะฮะยังไม่จบเพราะตอนนี้ดาวการเงินก็เสียสุขภาพนะครับก็ในพื้นชะตาระวังเกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะซึ่งอาจจะเป็นพวกไขมันก็ได้นะเกี่ยวข้องกับพวกความดันสายตานะครับแล้วก็เหมือนกันดวงนี้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมต่างๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายมีดโกนนะครั้งละ8เล่มแล้วก็ไปขูดหินปูนไปทำฟันนะครับหรือแม้กระทั่งการบริจาคโลหิตได้ทั้งนั้นครับค่ะถามเรื่องชื่อด้วยค่ะอาจารย์ค่ะคุณกำไรนุ้ยเย็นค่ะคุณกำไรก็เดี๋ยวนะจ๊ะกำไรตรงตัวเลยเนาะกำไรตรงตัวเลยค่ะก็ตัวเหมือนกันนะเกิดวันศุกร์มีพยัญชนะวักราหูคือรอเรือติดกาลีให้เริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะยังไงก็ส่งชื่อมาให้ตรวจสอบกันใหม่นะคะจ้ะคุณณัฐพงษ์ค่ะเกิดวันที่11พฤษภาคม2541นะคะเวลาเกิด 19:43 ค่ะตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์สุขภาพควรทำงานเกี่ยวกับอะไรคะรวมไปถึงความรักและก็โชคลาภด้วยค่ะสักครู่ครับของคุณถ้าทำลักษณะพวกเซลล์พวกงานขายเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมีการจรมีการเดินทางซึ่งลักษณะงานแบบนี้มันอยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นในแง่การลงทุนนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านเสริมสวยก็ได้นะครับตัดผมก็ออกแนวซาลอนนะจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปกิฟต์ช็อปเครื่องประดับต่างๆหนังเกมพวกนี้ได้แต่พวกเครื่องดองของเมาไม่เอากลุ่มนี้เด่นกว่าลักษณะงานเซลล์นะครับการเสี่ยงโชคพื้นชะตาผมไม่เชียร์ความรักเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สีแตะเรือนคู่อยู่นะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักก็ยังโดดเด่นก็แต่เนื่องจากช่วงวัยอายุเราเองยังไม่เยอะตอนนี้เพิ่ง18เต็มเท่านั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่อาจเป็นว่าปี2ปีนี้มีโอกาสตกอยู่ในเรื่องวังวนของการชิงรักหักสวาทนะครับมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจถ้าวัยยังไม่พร้อมป้องกันนะครับป้องกันด้วยนะครับท่า
านต่อไปเลยค่ะคุณปุ๋ยนะคะเกิดวันพฤหัสที่17มกราคม2534นะคะเวลาเกิด 19:59 นถามเรื่องความรักค่ะผมดูให้คุณปุ๋ยหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วฝากระวังในเรื่องของคำพูดกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะพุธก็เสียปัตตานีก็เป็นอุตสาหะนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดล่ะถ้ายังโสดก็อยู่เฉยๆฮะเพราะเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นแต่อย่างไรท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2529นะคะความรักการเงินตอนนี้ขายอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ค่ะอุปกรณ์ก่อสร้างวันพฤหัสวันพฤหัสค่ะค่ะคือพอถัดปุ๊บอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยก็เป็นกาลีฉะนั้นพื้นดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนพอเข้าย่าง32เนี่ยตัวธุรกิจที่คุณทำก็อาจจะมีปัญหามากนะก็ลองคำนวณดูแล้วถ้าถามว่าถ้าทางหนีทีไล่ทำอะไรที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับพระหัตถ์อยู่เรือนงานด้วยมหาจักรพรรดิเกาะนะก็ต้องถือว่าดีนะครับก็อาจจะมีอันนึงที่เด่นกว่าใกล้เคียงกันกับวัสดุก่อสร้างท่านเน้นในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักขายลงโคมไฟหลอดไฟอะไรพวกนี้คือเน้นไม่ได้เน้นฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเน้นเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้รับเหมาระบบไฟฟ้าพวกนี้อันนี้ดีกว่าและกลุ่มหนึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ฝากไว้พิจารณานะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุย่างปีหน้าผลประกอบการมันจะไม่ค่อยดีจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามหมั่นตักบาตรถวายเพลพระหน่อยละกันนะส่วนหลังมันเกิดไปแล้วเน้นนะครับในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างในวัดไปถวายปัจจัยสนับสนุนท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่29กุมภาพันธ์2519นะคะเวลาเกิด 3:00 ค่ะตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย์การงานแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมขออนุญาตไม่แปลงวันเองผมกลัวว่าผมจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนฉะนั้นรบกวนทุนธัญภาระบุข้อมูลวันสากลเข้ามานะครับหรือว่าถ้ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็กลับไปเช็คสอบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสารายนะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายน2513ค่ะตรงกับวันจันทร์นะคะการเงินการงานโชคลาภสุขภาพค่ะไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกเวลามาคนละนิดคนละหน่อยเนาะเอาดูเลขมงคลแล้วกันนะทับเวลาดูบ้าน90ตัวตนที่ระบุตัวเราเนี่ยก็คือดูหลังทับนะครับ690เนี่ยมฤตยูจับกับพระเกศไม่เสียบ่งในเรื่องความสำเร็จเลข6ดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ก็หมายถึงความมีเสน่ห์อ๋อตรงกับกลางวันถ้างั้นก็ตรงกับวันจันทร์นะครับถูกต้องงานเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรก้าวพฤศจิกา13ค่ะทุกอย่างต้องได้มาเพราะความเพียร นะครับปีนี้เนี่ยสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังฟังผมให้ดีคำว่าอุตสาหะเบื่อก็ได้นะยืดเยื้อก็ได้ไม่ค่อยมีความสุขก็ได้แต่มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับการยอมรับนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมกรรมะอายุแตะโยงมรณะเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแต่ถ้าถามผมว่าทนกับสิ่งเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ดีผมอยากให้อดทนกับจุดเดิมที่คุณทำและอย่างที่ผมเรียนสุดท้ายมีโอกาสจะได้รับการยอมรับของคุณหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้เด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตนานะคะเกิดวันที่15เมษายน2525ตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลาเกิด 4:50 นาทีค่ะจ้ะตกงานมานานแล้วค่ะขายของแต่ก็ขายไม่ค่อยดีตอนนี้ดวงไม่ค่อยโอเคค่ะตอนนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับไปทำฟันกุดหินปูนซะแล้วก็ซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์พื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูโยงหินะเสาร์เป็นกาลีฉะนั้นในดวงเนี้ยก็ต้องบอกว่าเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยเด่นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นในพื้นชะตามากที่สุดจริงดวงนี้ผมไม่ค่อยอยากให้ลงทุนทำอะไรนะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดชีวิตเลยคุณรัตนานะครับผมอยากให้คุณไปศึกษาโหราศาสตร์พระรหัสโยงพระยายะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรมันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมถ้าคุณตั้งใจ
โชคดีนะครับค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกสักครู่ค่ะอาจารย์ขาจ้ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อแล้วก็วันนี้เลิกงามยามดีตามสัญญาผมนำมาฝากเยอะเลยในช่วงครึ่งเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ครึ่งเดือนแรกของเดือนสุดท้ายของปีคือธันวาคมเตรียมปากกาเลยค่ะจ้ะพักสักครู่ค่ะ